ีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทคนิคพื้นฐานของการเล่นกีตาร์โปรนะครับก็เทคนิคที่มีความจำเป็นต่อการเล่นทั้งหมดนะครับทีนี้คลิปแรกสำหรับวันแรกนะครับก็เอาตรงนี้กันเลยเอาวิธีการเกากีตาร์ไปก่อนนะครับเกาไปด้วยแล้วก็โซโล่ไปด้วยยังไงนะครับอย่างตัวอย่างเมื่อกี้มันเป็นตัวอย่างของเพลง Wonderful Tonight เป็นของอิลิคครับตันนะครับก็ลองเอามาเป็นตัวอย่างต้นคลิปนะครับโอเคทีนี้วิธีการเล่นวิธีการเกามันก็มีหลายจังหวะแต่ว่าการเกาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้ได้รวมกันกับหลายๆจังหวะนะครับทีนี้การเกาถ้าเกาแบบทั่วๆไปที่เราได้ยินถ้าเป็น G ใช่ไหมมันจะอยู่ประมาณนี้อันนี้เกาแบบสายที่4สายที่3สายที่2หรือเราจะเกาแบบสายที่3สายที่2สายที่1แบบนี้ก็ได้นะโอเคทีนี้เราจะทำความเข้าใจในเรื่องการใช้นิ้วก่อนว่าแต่ละนิ้วเนี่ยมันอยู่ประจำสายไหนบ้างนะครับโอเคมาดูกันชัดๆครับเวลาเกากีตาร์นะครับหัวแม่มือจะทำงานอยู่บนสายเบส3สายนี้ก็คือสายที่4สายที่5สายที่6นะฮะ4 5 6เป็นหน้าที่ของหัวแม่มือหมดนะครับทีนี้การเกานิ้ว3นิ้วเนี่ยนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางเนี่ยอยู่ที่3เส้นล่างนิ้วนางจะอยู่สายที่1นิ้วกลางจะอยู่สายที่2นิ้วชี้จะอยู่สายที่3ประจำตำแหน่งอยู่แบบนี้ตลอดไม่ว่าเราจะเกาสลับกันยังไงนะครับแต่ว่า3นิ้วนี้ทำงานอยู่3เส้นนี้ทีนี้ถ้าเราเกาสลับไม่ใช่ทีนี้ถ้าเราเกาถัดขึ้นมาข้างบนเนี่ยจากเราเกา3เส้นนี้ทีนี้เราจะเกา3เส้นนี้ก็คือเส้นที่จากเส้นนี้จาก2 3 4เกา3เส้นนี้ทีนี้ถ้า3เส้นเนี้ยถ้าเราใช้ตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าเราจะเกาในลักษณะ3จากสายที่4สายที่3สายที่2เพราะว่าถ้าเราเกาตรงเนี้ยหมายถึงว่าเราจะโซโล่เส้นนี้โดยคร่าวๆนะครับเพราะเราก็เลยต้องมาเกาตรงนี้ในลักษณะที่เขาจะเกาตรงนี้หรือว่าวัตถุประสงค์อื่นก็ยังมีนะครับทีนี้เห็นไหมนิ้วชี้จะอยู่ประจำสายที่4นิ้วกลางจะอยู่ประจำสายที่3นิ้วนางจะอยู่ประจำสายที่2โอเคส่วนเบสก็จะทำงานอยู่แค่2สายคือสายที่5กับสายที่6สมมติเราเกา D minor ใช่ไหมก็อยู่ประมาณนี้ทีนี้ถ้าเราเกาข้างล่างก็เหมือนกันแต่เราใช้หลักสูตรเดียวกันนะครับแบบนี้ก็ได้ส่วนเบสเราจะใช้ตัวนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับโอเคทีนี้การเกามันก็มีหลากหลายวิธีการเกานะครับเดี๋ยวจะให้ดูเป็นคร่าวๆก่อนอย่างเช่นอย่างแบบนี้แบบที่เราพูดถึงเมื่อกี้ก็คือแบบนี้ทีนี้เราสามารถเกาแบบนี้ได้อีกเห็นนะจะสลับเบสก็ได้แต่การเกาลักษณะแบบนี้มันจะเป็นถ้าเป็นคลาสสิกหรือว่าฟลามิงโกมันจะใช้เป็นอาร์เพจิโอก็คือพอเล่นเร็วก็เป็นลักษณะนี้ลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นลักษณะของเกาแบบอะคูสติกหรือว่าเป็นโฟล์กจ
จะอยู่ประมาณนี้เห็นไหมทีนี้วิธีเก่านี่มันจะใช้ลักษณะนี้ก็นิ้วยังอยู่ประจำที่เดิมนะครับแต่ว่าอันนี้เวลาเก่าลักษณะนี้มันจะดึงคู่แบบนี้เห็นไหมนิ้วชี้เก่าสายที่3ทีนี้นิ้วกลางกับนิ้วนางเก่าพร้อมกันบนสายที่1กับสายที่2ก็เป็นนี้เห็นไหมเช่นประมาณนั้นนะครับทีนี้จังหวะนี้มันสามารถที่จะไปได้แบบนี้ก็ได้อีกคร่าวๆนะครับก็ยังมีอีกหลายๆวิธีนะครับอย่างเช่น country อะไรพวกนี้นะครับโอเคทีนี้เรามาเข้าเรื่องในการเก่าจังหวะที่จะเอามาเรียนกันบทแรกวันนี้ก็คืออันนี้เพราะว่าคิดว่าน่าจะเข้าใจพื้นฐานมาบ้างพอสมควรนะครับแต่ถ้ายังขาดอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างมาแล้วกันนะครับแล้วผมจะทำเป็นตัวอย่างเป็นคลิปวิดีโอมาให้เป็นคำตอบนะครับทีนี้การเก่าลักษณะนี้ในการเกาในแต่ละลักษณะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าวัตถุประสงค์ด้วยว่าเราจะเล่นมันลักษณะไหนนะครับการเกาในแต่ละสายการเกาในรูปแบบมันมุ่งบอกถึงวัตถุประสงค์ในท่วงทำนองในท่วงจังหวะริทึมนะครับทีนี้เราถ้าเราเกาแบบนี้ถ้าเล่นใน G นะแล้วถ้าเราเอาตรงนี้ก่อนเอาง่ายๆก่อนเบสิกตรงนี้ก่อนถ้าเราใช้นิ้วเนี่ยใช้นิ้วนางมาจับคอร์ด G ตรงนี้เราก็จะได้นิ้วที่เหลือได้เล่นโซโล โอเคมันเป็นสเกลที่อยู่ในรูปคอร์ดที่เป็นสเกลพื้นฐานนะครับสำหรับอันนี้ทีนี้เวลาเราจะเล่นโอเคเราจะถ้าเราจะเก่าใช่ไหมทีนี้เราต้องรู้ก่อนว่าถ้าเราจะเก่าเนี่ยถ้าเราจะเล่นโซโล่สายที่1เนี่ยเราต้องรู้ว่าสเกลมันเดินอยู่ยังไงนะครับทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่า G โอเคตรงนี้สเกล G ก็คือตรงนี้ได้คีย์ G นะครับมันอยู่ตรงนี้ทีนี้เวลาเราจะเก่าเราก็สามารถที่จะเวลาใช้นิ้วนะครับถ้าเราใช้นิ้วนี้เราต้องรู้ว่าเราใช้นิ้วนี้แล้วนิ้วอื่นเราจะไปเล่นตำแหน่งตรงไหนบ้างนะครับถ้าเป็นนี้แบบนี้ก็ได้นะครับเราสามารถที่จะฉีกนิ้วแบบนี้ก็ได้ถ้าใช้นิ้วนี้ก็แบบนี้ก็ได้เห็นนะทีนี้เราจะเริ่มเก่าแบบเป็นง่ายๆเป็นเก่าเป็นให้เกิดความคุ้นกับสเกลก่อนก็คือนะถ้าเราจับ G ตรงนี้พอเราจะเล่นโซโล่ก็มันจะไปลักษณะนี้เห็นไหมถ้าเราจะเข้าไปเปลี่ยนไปที่ E minor มันก็มาลักษณะประมาณนี้มันจะได้ห้องหนึ่งพอดีก็คือตรงนี้พอเริ่มแบบนี้โอเคก็หลักการทำความเข้าใจก็คือถ้าเราจับคอร์ดแบบนี้เราต้องรู้ว่าสเกลเนี่ย
เห็นไหมเราอธิบายกันง่ายๆก่อนคร่าวๆก็คือเราถ้าเราจะเล่นแบบนี้เรารู้ว่าสเกลอยู่ตรงนี้เราสามารถที่จะเล่นแบบนี้เราหัดเกาแบบนี้ก่อนก็ได้แบบนั้นก่อนก็ได้หรือมาตรงนี้ถัดสายถัดมาสายที่2เราจะเล่นเมโลดี้ที่สายที่2ก็คือเห็นไหมทีนี้ถ้าไปคอร์ดถัดไปไป E minor ก็ได้อ่ะถ้าเราสมมุติคอร์ดงี้เอางี้ถ้าเราสมมุติคอร์ดนี้ G E minor แล้วก็ A minor แล้วก็ D แล้วกันลักษณะก็เริ่มที่ G เราจะเริ่มสายที่1ก่อนก็ได้ก็เป็นแบบนี้ทีนี้ก็ไป D minor ก็แบบนี้เราจะฝึกไปได้นะครับทีนี้ไป A minor เราก็สามารถเล่นเมโลดี้ซ้ำๆตรงนี้ไปก่อนก็ได้ให้เกิดความเคยชินให้เป็น A minor 7ตัวนี้ก็เป็นตรงนี้ที่จับเป็น A minor 7เพราะว่าเราจะใช้นิ้วนี้ถ้าเราจับอยู่ตรงนี้เราต้องวิ่งนิ้วนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ในลักษณะที่เราต้องการเล่นแบบสบายๆมันก็ตรงนี้จะดีกว่าและมันให้ซาวด์ที่เป็นอีกแบบนึงนะครับก็คือเราจะเล่นแบบนี้ก็ได้ถ้าเป็นตัวอย่างอีกทีก็คือนี้แบบนี้ก็ได้หรือจะแบบนี้นิ้วนี้ลักษณะนั้นนะครับทีนี้เราก็ไปที่ดีเราก็ยังเล่นเรายังใช้โน้ตตัวเดิมอยู่ก็คือตัวนี้